บ้านเรือนไทยป้าจิอัชราพันธ์ดาราใจบุญเปิดโรงทานแจกของช่วยชาวบ้านป้าจิอัชราพันธ์เป็นนักแสดงอาวุโสที่มีผลงานการแสดงละครและภาพยนตร์มาหลากหลายเรื่องโดยป้าจิเริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520ปัจจุบันมีความสุขกับชีวิตวัยเกษียณที่เรียบง่ายร่มรื่นและเปิดเป็นโรงทานช่วยชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงที่บ้านสวนบนพื้นที่5ไร่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมบ้านสวนของป้าจิอัชราพันธ์เป็นบ้านเรือนไทยไม้สักที่สร้างขึ้นในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมบนพื้นที่5ไร่มีการปลูกต้นไม้และสระน้ำเพื่อทำให้พื้นที่บ้านมีบรรยากาศร่มรื่นโดยบ้านสวนของป้าจีใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสอนโยคะและเป็นโรงทานเพื่อแจกอาหารเข้าของเครื่องใช้ให้กับนักเรียนและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงซึ่งที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินที่ซื้อเก็บไว้นานแล้วเป็น10ปีหลังจากนั้นก็ตัดสินใจสร้างบ้านไม้สักขึ้นเป็นหลังเล็กๆให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อต้อนรับผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมนอกจากนี้ก็ยังนิมนต์พระมาที่บ้านสวนเพื่อให้ชาวบ้านและเด็กนักเรียนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับธรรมะป้าจีอัชราพันธ์มักจะแจกของให้กับชาวบ้านอยู่เป็นประจำทำให้บางครั้งก็ได้รับของจากชาวบ้านเพื่อตอบแทนน้ำใจไมตรีที่ป้าจีเคยให้พวกเขาซึ่งป้าจีก็จะนำไปทำบุญต่ออีกทีส่วนการออกแบบบ้านเรือนไทยของป้าจีตั้งใจให้มีลมพัดผ่านสบายมีแสงจากธรรมชาติเข้ามาภายในบ้านมีต้นไม้ที่เขียวขจีและตกแต่งบ้านให้เป็นสไตล์ไทยเรียกได้ว่าเป็นความสุขในวัยเกษียณของป้าจิที่นอกจากจะได้อยู่ท่ามกลางความสงบของธรรมชาติแล้วยังได้แบ่งปันทำบุญให้กับชาวบ้านและได้ปฏิบัติธรรมอีกด้วย